ที่เรียบร้อยแล้วครับกองผสมปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนามมีจำนวนพันเอกวิทยารัชสิงห์อยู่ในการบรรจุระบบที่38และพันเอกชัชพลของศรีสุขชามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิติสรณเณนะสหปัญจศีลานิยาจามะสมาธิยามิระยะมหาสุปฏิญาณปีสาธุสีเณรโลภะทังโพธะมังคลังวิปติปติภาหะกาเมจรูเปคิริสิกะริเประเปจะกาเมตรุวันะกาเนเขหะมรวจนังสัตธรรมัสวนะอันโตสัมมาสัมพุทธันตานะโมตันตาภะยะรันตันตาลันตันตันยันตันตาทุกขะตวานะโมกะระนุภาเวนะสุวรรณะสัตตาสัตติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคานุภาเวนะสัตตาสัตติภวันวะลิวานาปุรังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพิภควันองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพของทัพไทยมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้พัฒนาตนให้มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจการดำเนินภารกิจของกองทัพไทยให้บรรลุความสำเร็จและสร้างเสริมประเทศชาติให้มีความผาสุกพร้อมสมตรงหน้า
ลุยครับขอบคุณท่านครับคืออนุรักษ์ปัญญาพันธ์เป็นผู้ขับหมดในวันนั้นจากจากกองทหารมาที่10กรมทหารมาที่2และกองทหารออกที่38ผู้บังคับกองพันธุ์สนามที่1คือท่านพันโทปิยะพงศ์ทองดาป.1นะครับความบุญรักผู้ช่วยผู้ส่งผงสำหรับกองร้อยสนามที่1กองพันที่1ครับผู้บังคับกองร้อยคือร้อยโทนักวัดมหาวงศ์สนามครับผู้บังคับหมวดที่1ร้อยตรีอธิบุญมณีโบราณนี่คือกองพันสนามที่1นะครับทั้ง2กองร้อยสนามที่กำลังยืนยิงลูกนิ้วถาก